คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัยเขตเศรษฐกิจพิเศษเทศบาลนครแม่สอดค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสาวกัญจนัตหริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและแผนงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายฉลองเขียวนันใจรองหัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันต้อนรับที่บริเวณลานหน้าเสาธงตึกอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอดโดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งได้พูดคุยถึงเรื่องระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละวันการงดดื่มสุราในสถานที่ราชการการแต่งกายให้เหมาะสมถูกระเบียบทำให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีให้ทำงานตามระบบขั้นตอนด้วย